กำจัดจุดอ่อนอาชญากรเด็กบทเรียนจากคดีฆ่าป้าบัวพันคดีสะเทือนขวานที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทยเวลานี้คงหนีไม่พ้นคดีฆาตกรรมป้าบัวพันหญิงวัยกลางคนที่พบร่างถูกฆ่าทิ้งสนามข้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสะแก้วนำไปสู่การจับกลุมลุงเปียกสามีของผู้ตายแต่พบพิรุธจับแพะกระทั่งคดีพลิกกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมเหี้ยมของห้าวัยโจเป็นผู้ลงมือก่อเหตุตัวจริงแถมในเวลาต่อมายังพบความผิดปกติกับลุงเปียก ถึงแรงจูงใจที่รับสมอ้างฆาตกรรมป้าบวัวผันด้วยรูปพฤติการในคดีเล่าได้เป็นฉากฉากรวมทั้งปรากฏคลิปเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อรัญญประเทศได้มีการบังคับขู่เข็นให้ลุงเปี้ยรับสารภาพนับเป็นอีกครั้งที่เกิดการถกเถียงในสังคมไทยกับกฎหมายคดีกับเด็กและเยาวชนกับโทษสถานเบาเกินกว่าพฤติการร้ายแรงที่ก่อเหตุพร้อมกับตั้งคำถามว่าถึงเวลาเลิกหยิบเรื่องอายุมาเป็นข้ออ้าง แล้วให้อาชญากรรับโทษเท่าผู้ใหญ่แล้วหรือยังในสังคมออนไลน์อย่าง Xwitter จึงผุดแฮชแท็กยกเลิกกฎหมายเยาวชนขึ้นมาด้วยนี่ไม่ใช่คดีแรกและครั้งแรกหากแต่เกิดมาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นคดีเยาวชนอายุ14ปีก่อเหตุยิงภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนจนมีผู้เสียชีวิตหลายรายเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2666ที่ผ่านมาซึ่งเป็นข่าวคึกโครงไปทั่วโลกขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งห้าคนในคดีป้าบัวพัน 1, เป็นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีประกอบด้วยหนึ่งแบ่งอายุ13ปี2กัดอายุ13ปี3าเชนอายุ14ปี4ี่โกะอายุ14ปีและหบดิ๊กอายุ16ปีที่ถูกจับจ้องคือสองในห้าผู้ต้องหาเป็นลูกตำรวจในท้องที่เกิดเหตุรวมทั้งมีข้อมูลเปิดเผยพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นทรชนตามมาเป็นหางว่าว่ามักมารวมตัวกันสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านในเวลากลางคืนมักถืออาวุธไล่ทำร้ายกันมีพฤติกรรมพูดจาข่มขู่ชาวบ้าน คงขู่เผาร้านค้าและเรื่องการลักขโมยสิ่งของช่วงอายุที่มีการยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างก็คือปรับให้ลดลงมาจาก15ปีอาจให้เหลือเพียง12ปีหรือหมายความว่าถ้าผู้กระทําผิดอายุ12ปีขึ้นไปก็จะไม่ถูกมองว่าเป็นเด็กและจะได้รับโทษแบบเยาวชนหรือแบบผู้ใหญ่รวมถึงมีข้อมูลที่น่าวิตกด้วยว่าอาจมีแก๊งอาชญากรใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการทําความผิดมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเลี่ยงการรับผิดทางกฎหมาย โดยขณะที่ทางตำรวจมีแนวคิดถึงการปรับแก้ไขเกณฑ์อายุผู้รับโทษในคดีอาญาและมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระนั้นก็ดีปัญหาเด็กหรือเยาวชนก่ออาชญากรรมนั้นต้องเริ่มตั้งคำถามที่มากกว่าแค่งแง่กฎหมายต้องถามว่าครอบครัวดูแลทั้งคุณภาพชีวิตของเด็กได้เพียงพอหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์และแก้ไขไปพร้อมๆกันเพราะกฎหมายอย่างเดียวยังไม่ใช่ทางออกนะับเป็นประเด็นใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมถอดบทเรียนถึงพฤติกรรมเด็ก ที่ยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยเ